ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านครบรอบ1ปีม็อบคนพิการ10ธันวาชี้ข้อเสนอไม่คืบหน้าปัญหาอยู่เหมือนเดิมเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่10เดือน12ปี2021เว็บไซต์ disable.me 10ธันวาคมปีที่แล้วหน้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนพิการกลุ่มหนึ่งได้จัดม็อบขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิ์คนพิการโดยมีผู้ปราศัยทั้งคนพิการและไม่พิการพูดถึงหลากหลายปัญหาของคนพิการเช่นเบี้ยความพิการรัฐธรรมนูญสิ่งอำนวยความสะดวกหนึ่งในผู้ปราศัยอย่างน้ำพุซึ่งพิการรุนแรงได้ปราศัยเอาไว้ว่าวันนี้ผมอยากให้เห็นว่าคนพิการอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรมีคนพิการหลายคนที่พิการหนักกว่าผมและสวัสดิการบ้านเราทำให้คนพิการอยู่ไม่ได้เราควรพูดถึงสวัสดิการที่จะทำให้คนพิการใช้ชีวิตได้จริงผมมาสู้ให้เพื่อนที่ไม่ได้มาอีกหลายคนในวันนี้ใครก็บอกว่ากฎหมายคนพิการไทยดีที่สุดในอาเซียนกฎหมายเขียนทุกอย่างทั้งคนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนอยากทำงานต้องได้ทำแต่หากสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เอื้อต่อคนพิการแล้วคนพิการจะไปเรียนไปทำงานได้อย่างไรรัฐหลอกให้ประชาชนหรือเปล่าที่บอกว่าคนพิการมีสิทธินู่นสิทธินี่อีกทั้งเรื่องการทำงานตามพรบส่งเสริมที่พบว่าความเป็นจริงคนพิการเข้าไม่ถึงวุฒิไม่มีบางคนไม่ต้องทำงานแล้วได้เงินหลายคนเจอความเหลื่อมล้ำและการเอาเปรียบคนพิการเกิดขึ้นทำไมหน่วยงานรัฐถึงไม่เคยเจอเขาจึงต้องปฏิรูปโครงสร้างกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานท้องถิ่นไม่ใช้งบไปลงแต่สมาคมจนเกิดความเหลื่อมล้ำและกระทบการดำรงชีวิตของคนพิการอยากฝากไปถึงพม.ให้เปิดใจยอมรับความจริงทั้งเรื่องเบี้ยความพิการการจ้างงานและโครงสร้างที่มันเหลื่อมล้ำถ้าเรายอมรับก็มีทางออกสุดท้ายผมอยากให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี40และปี50ถูกพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่รัฐธรรมนูญล่าสุดกลับไม่มีการพูดถึงเลยและเราควรพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการได้แล้วผ่านไป1ปี disable.me คุยกับน้ำพุอีกครั้งหลังข้อเสนอของเขาถูกปล่อยออกไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและจุดมุ่งหมายต่อไปในการขับเคลื่อนประเด็นคนพิการคืออะไรน้ำพุหลังจากที่ม็อบจบไปได้ประมาณเดือน2เดือนก็มีข่าวว่าพม.วงเล็บกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการพูดคุยเรื่องการปรับเบี้ยยังชีพคนพิการจาก800เป็น 1,000 ทั่วหน้าแต่ว่าก็เงียบหายไปจนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรได้มาเพิ่มเติมเช่นเดียวกับข้อเรียกร้องอื่นเหมือนมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ทำอะไรออกมาเป็นรูปธรรมและคนพิการธรรมดาอย่างเราก็ไม่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะรัฐมักเข้าไปคุยกับองค์กรคนพิการเสียมากกว่าสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งหลังจัดม็อบก็คือผู้นำคนพิการระดับประเทศหลายคนก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของเราแต่ก็ไม่มีใครออกมาแอคชั่นอะไรต่อจากนั้นแม้เห็นด้วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นของตนเองบางคนก็บอกกับเราตรงๆว่าเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้เพราะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดส่วนภาครัฐก็ไม่มีใครเข้ามาคุยกับเราเลยอีกเรื่องคือหลังจากจบกิจกรรมไม่นาน Facebook ของผมก็ถูกแฮกผมไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าก่อนหน้าจัดม็อบก็มีคนโทรมาข่มขู่ว่าอย่าไปยุ่งกับม็อบหรืออย่าจัดกิจกรรมอะไรผมยังหวังว่าจะเห็นการแก้รัฐธรรมนูญเพราะพวกเราหลายคนก็รู้ดีว่ามีปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องของที่มาระบบโครงสร้างเห็นได้จากปีที่ผ่านมาเสียงของประชาชนที่เข้าไปในสภาได้รับการตอบสนองน้อยแม้แต่ประชามติก็ยังไม่เคยเกิดทุกอย่างเขาก็แก้ไขกันเบ็ดเสร็จในนั้นบ้างก็มีสว.ยกมือขัดตลอดทั้งที่หลายเรื่องควรให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
เรื่องรัฐสวัสดิการก็ยังไม่คืบหน้าทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรทำนโยบายรัฐเรื่องคนพิการยังเป็นเรื่องของการสงเคราะห์เห็นได้จากเงื่อนไขการผูกบัตรคนจนสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่รัฐสวัสดิการความคิดเรื่องแบ่งแยกคนออกแบบนี้มีปัญหารัฐสวัสดิการจึงต้องเริ่มจากการมีผู้นำที่เห็นความสำคัญของความเท่าเทียมและความเสมอภาคต้องมองคนเท่ากันก่อนรัฐสวัสดิการจึงจะเกิดขึ้นจริงได้ปีนี้หลังจากติดตามสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะช่วงที่ศาลตัดสินเรื่องการเรียกร้องการปฏิรูปว่าเป็นการล้มล้างเราคิดว่าหลายอย่างคงขับเคลื่อนได้ยากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการแก้กฎหมายแม้กฎหมายหลายตัวเขียนด้วยเจตนาที่ดีแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้จริงรัฐธรรมนูญปี60ทำให้เห็นเลยว่าประเด็นคนพิการถอยหลังลงไปไม่สะท้อนว่าคนพิการต้องการอะไรฉะนั้นกฎหมายควรเกิดช่วงที่มีการเลือกตั้งไม่ใช่ช่วงรัฐประหารส่วนตัวผมมองว่าปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่เป็นเอกเทศแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องคอยฟังคำสั่งของรัฐทำตามนโยบายของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งที่เจ้ากระทรวงเหล่านี้อาจไม่ได้เข้าใจปัญหาของคนพิการสักเท่าไหร่มองคนพิการเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์สุดท้ายถ้าจะฝากอะไรผมคงไม่ฝากไปถึงรัฐบาลแต่อยากฝากไปถึงผู้นำคนพิการและคนพิการมากกว่าถ้าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคนพิการเราเองต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงเพราะเราเองเป็นเจ้าของปัญหารัฐไม่มีทางรู้ว่าคนพิการรู้สึกอย่างไรเขารู้แค่ว่าให้ตังค์แล้วให้ประโยชน์แล้วมีกฎหมายแล้วก็จบผู้นำคนพิการควรจะต้องแสดงออกให้มากกว่านี้อย่าไปหวังว่าเขาจะเข้าใจว่าคนพิการต้องการอะไรผมเองก็เป็นคนพิการธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีเสียงดังอะไรเมื่อเทียบกับผู้นำคนพิการจึงเชื่อว่าถ้านายกสภาคนพิการหรือผู้นำคนอื่นพูดปัญหาไม่กี่วันหน่วยงานภาครัฐต้องติดตามหรือสอบถามความเห็นอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท